ใส่น้อยนะครับแล้วก็อยู่กับพี่แมนลอมมี่ครับตั้มหงหกนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพูดชื่อถูกถูกป่าวเนี่ยชื่อยาวแล้วกันชื่ออะไรนะพี่เพจชื่ออะไรนะเพจชื่อลอมมี่คัตตอม666นั่นแหละครับก็ปีที่แล้วนะครับพี่แมนก็ได้นำปืนที่เป็นโปรเจกต์ของพี่แมนมาให้ผมได้ทำการรีวิวให้นั่นก็คือโปรเจกต์กล็อก43กล็อก 43X นะครับเป็นตัวบลูไทเทเนียมใช่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะสวยมากๆเลยปีที่แล้วที่ทำไปนะครับก็ทำการแต่งมาป้ายยาผมเองด้วยป้ายยาตัวเองด้วยป้ายยาตัวเองนะครับอยากได้เองแล้วซึ่งวันนี้ก็มีปืนอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่พี่แมนทำปีละครั้งใช่จริงๆเหมือนปีละครั้งใช่ปีละครั้งในการทำโปรเจกต์ปืนกล็อก43จริงแค่กล้อง43หรือว่าตัวอื่นด้วยจริงๆก็รับทำทุกตัวนะครับที่ลูกค้าสนใจอืมใช่แต่เพียงแต่ว่ามันก็จะเป็นงานที่จะต้องใช้ไอเดียนิดนึงใช้ไอเดียนิดนึงใช่ก็คือพี่แมนเนี่ยเป็นคนออกแบบให้ว่าถ้าลูกค้าเนี่ยโยนไอเดียมาอยากได้ทรงนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็พี่แมนก็เป็นคนออกแบบให้ใช่ประมาณนั้นครับอืมแป๊บนึงนะครับปึ๊บขยับกล้องอ่ะพี่แมนก็เป็นคนออกแบบให้เองก็ดีไซน์เองแล้วลูกค้าถูกใจเลยพี่ก็จริงๆเรารับคอนเซปต์จากลูกค้ามาก่อนคอนเซปต์แล้วเราก็คุยกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วก็คือคุยกันว่าให้ดูงานเรื่อยๆไหมหรือว่าให้ดูแก้อะไรไหมให้ดูงานเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเป็นประมาณว่าพอคุยกันไปสักแป๊บหนึ่งลูกค้าบอกเอาตามไอเดียพี่เลยจบเอาตามไอเดียขี้เกียจคิดด้วยขี้เกียจคิดด้วยวันนี้มาดูปืนกันดีกว่าล็อก 43X ตัวนี้เป็นโปรเจกต์อะไรนะพี่ตัวนี้เป็นโปรเจกต์Thunder God นะครับเทพเจ้าสายฟ้าสวยนะสวยครับสวยนะเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ปืนให้ดูอีกครั้งนะครับอันนี้ไม่มีลูกนะนะครับดูไม่มีลูกในรังเพลินนะครับตั้งใจที่ทางที่ปลอดภัยนะครับโอเคนะครับปืนปลอดภัยแล้วนะโอเคมาดูกันดีกว่าโปรเจกต์อะไรนะพี่ตัวนี้ Thunder God ครับ Thunder God มันมายังไงพี่ไอ้ Thunder God อ่ะก็คือตามแผนเดิมอ่ะคือลูกค้าอยากได้เป็นสีทองตัดกับสีดำทองตัดดำทีนี้เขาก็บอกว่ายังไงก็ได้พี่ขอสวยๆคล้ายๆโปรเจกต์บลูไทเทเนียมที่เคยทำมาคล้ายๆของบลูไทเทเนียมที่ทำมาทีนี้ผมก็เลยนำเสนอลูกค้าว่าโอเคผมจะทำประมาณนี้นะประมาณที่ผมออกแบบมาแต่ทีเนี้ยผมต้องการคอนเซปต์ที่มีความเป็นตัวตนของตัวลูกค้าเองผมก็เลยสอบถามลูกค้าว่าลูกค้ามี
ขาเรียกว่ามีแบรนด์ที่ตัวเองชอบไหมมีโลโก้ที่ตัวเองชอบไหมหรือมีอะไรที่เป็นตัวเองไหมเหมือนอย่างผมเนี่ยถ้าผมทำปืนผมก็จะทำเป็นลอมมี่คัสตอมนี่คือตัวผมปืนลอมมี่ปืนลอมมี่ก็จะเป็นโปรเจกต์ลอมมี่ไปใช่ก็จะเป็นโปรเจกต์ลอมมี่ไปแต่ทีเนี้ยลูกค้าก็เกินเหมือนประมาณว่าเขามีฮีโร่ในดวงใจคือเทพเจ้าทอเทพทออ่าเทพเจ้าสายฟ้าผมก็เลยเก็ตไอเดียว่าเฮ้ยอ่ะโอเคสีทองสีดำตัดกันทองกับดำตัดกันเนี่ยมันก็มีเยอะละมีเยอะเลยทั่วประเทศแต่เราจะใส่ซิกเนเจอร์ที่ทำให้มันเป็นโปรเจกต์จากงานลอมมี่คัสตอมเนี่ยจะทำยังไงผมก็เลยเก็ตไอเดียว่าเอ้ยโอเคออกแบบเสร็จปุ๊บแต่เราก็ต้องใส่ความเป็นตัวเราก็คือใส่ความเป็นลูกค้าลงไปด้วยผสมผสานระหว่างลูกค้ากับเราให้เข้ากันใช่ใช่ครับประมาณนั้นมาคอมไบกันว่าเอ้ยเป็นยังไงอันนี้คือเป็นตัวกล้อง 4.3x ที่เป็น MOS เลยไหมอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นกล้อง 4.3x ธรรมดาอ๋อตัวธรรมดาเลยใช่ตัวธรรมดาครับพูดง่ายๆว่าเดิมทั้งหมดเนี่ยมาคัสตอมอะไรบ้างอ่ะเริ่มจากเริ่มแรกเลยนะครับก็เราเริ่มจากการกัดสไลด์กัดสไลด์ข้างหน้านะครับกัดสไลด์เพื่อทำการลดน้ำหนักของสไลด์นะครับให้สไลด์เบาขึ้นเนาะใช่ใช่ครับประโยชน์ของการลดน้ำหนักคืออะไรพี่ก็จริงๆแล้วคือการลดน้ำหนักเนี่ยมันมีข้อดีตรง2อย่างข้อดีอย่างแรกเลยคือมันเบานะครับการลดน้ำหนักข้อดีอย่างที่สองที่จริงๆมันเป็นเรื่องของหลักกลศาสตร์อยู่แล้วก็คือพอสไลด์เบาเนี่ยเวลาที่มันจะถอยกลับกับถอยกลับมาเนี่ยมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นให้การเร็วขึ้นนิดนึงนะจะเห็นว่าจอดด้านข้าง3รูนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับแล้วก็สไลด์เป็นแนวยาวนะกึ่งเป็นแนวยาวลงมาด้านข้างนะครับเพื่อลดน้ำหนักใหม่อีกนิดนึงนะครับแต่ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะชอบสไลด์ที่เป็นแบบว่าไม่ใช่ FS FS คือมีฟอนเซเลชันด้านหน้าใช่ฟอนเซเลชันด้านหน้าเพราะว่าอะไรมันจะกัดสวยกว่าใช่แต่นี้ก็แล้วแต่ความชอบอันนี้ก็เป็นอีกลายนึงที่แปลกออกไปเหมือนกันใช่นะครับแล้วก็ด้านบนก็เผื่อลำกล้องที่เป็นลำกล้องเจาะพอดด้วยนี่ใช่เผื่อด้วยใส่ได้เผื่อครับเผื่อในกรณีที่เผื่อเป็นลูกค้าไปเจาะพอดเองใช่ครับผมแล้วก็มาพูดถึงศูนย์ไม่เหมือนเดิมนี่ศูนย์ไม่เหมือนเดิมครับเปลี่ยนศูนย์ตัวนี้เป็นศูนย์ไนท์ไซส์นะครับศูนย์ไนท์ไซส์เป็นศูนย์ไนท์ไซส์แล้วก็เหมือนซิกเลยอ่ะใช่ใช่สีเหลืองสีเหลืองให้เข้ากับคอนเซปต์สีทองเพราะว่ามันก็จะมีเขียวเขียวใบตองแล้วกันใช่เขียวใบตองใช่ประมาณนั้นคือเล็งง่ายมากขออนุญาตนะครับอาจจะเล็งลองดูนะชัดเลยใช่ชัดผมมีซิกอยู่แล้วก็ชอบของซิกเพราะว่าเป็นศูนย์ที่ใหญ่แล้วก็มองชัดดีแล้วก็มองคมด้วยนะถัดมาก็จะเป็นไกด์หลอดไกด์หลอดไกด์หลอดเจ้าประจำของร้านเรานะครับไกด์หลอดเจ้าประจำของร้านเราเป็นตัว reduce recoil ทางสเตนเป็นตัวทางสเตนครับตัวเนี้ยก็คือตัวขายดีของร้านเราอยู่แล้วขึ้นลำง่ายนะครับขึ้นลำง่ายลองดูเนี่ยลองขึ้นลำง่ายขึ้นหน้าขึ้นหลังขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นลำง่ายใช่จะบอกว่าไกด์หลอดนะเดี๋ยวกลับมาที่สไลด์ก่อนสไลด์เนี่ยบอกเลยถ้าได้ช่างที่ไม่ดีเนี่ยอันตรายอาจจะทำให้สไลด์แตกได้เวลาหาช่างต้องหาช่างที่ไว้ใจได้เพราะว่ามันเป็นการกระแทกแล้วกระแทกเข้ากระแทกออกกระแทกเข้ากระแทกออกถ้าออกแบบมาไม่ดีนะครับมีสิทธิ์แตกได้นะครับอันเนี้ยแล้วก็เราไปทำเองเขาไม่รับเคมีแล้วใช่ถูกครับแล้วอย่างที่สองตัดไปที่ไกด์หลอดอันนี้น้ำหนักดีไม่ได้อ่อนเกินไปนะก็พูดง่ายว่าไกด์หลอดก็ยังปกติดีไกด์หลอดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาตัวที่มันไม่ดีมาใส่หรือว่าของปลอมมาใส่เนี่ยทำให้สไลด์กับเฟรมแตกได้เช่นกันใช่ครับมีโอกาสมีโอกาสแตกได้เช่นกันครับฉะนั้นเวลาจะแต่งปืนอะไรเนี่ยต้องคำนึงถึงความพอดีด้วยนะครับครับอันนี้ก็คิดว่าพี่แมนคิดมาดีแล้วเนาะโอ้ก็จัดเซตมาดีแล้วครับแล้วก็ถามไปที่ลำกล้องเลยพี่ลำกล้องก็เป็นงาน PVD นะครับลำกล้องเป็นงาน PVD ลำกล้องเดิม PVD ใช่ครับลำกล้องเดิม PVD เดี๋ยววันนี้เราจะรู้ว่าจะมีผลกับการยิงไหมครับนะ PVDงาน PVD ก็เรียกได้ว่าเพิ่มพื้นผิวให้หนาขึ้นไปหน่อยนึงนิดเดียวนิดเดียวเป็นหลับระดับไมคอนครับระดับไมคอนเนาะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับจุดพักนิ้วตรงนี้นะครับด้านหน้านะมีการสติปปิ้งนะครับสติปปิ้งเป็นลายเปลือกส้มหนาๆนะครับเปลือกส้มโอดีกว่าใช่ใช่หนาใหญ่นะครับตรงนี้เวลาที่จับก็จะกระชับยิ่งขึ้นการลื่นได้มากขึ้นนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ตัดมาฝั่งนี้ของสไลด์มีการยิงเลเซอร์เป็นอะไรเนี่ยเซฟเทคเซฟเทคนะครับเซฟเทคถัดมาก็เปลี่ยนตัวปลดสลักปืนใช่ไหมใช่เป็นสีทองเหมือนกันใช่สีทองสีทองแล้วก็ด้านหลังนี่ทำการปาดเองไหมพี่ปาดสไลด์เองไหม
ปัดสไลด์เนี่ยก็คือเราก็ให้เขาทำมาให้เลยให้เขาทำให้เลยสวยนะใช่เป็นงานปัดสไลด์แล้วก็ลงอะไรก็อะไรเนี่ย HDR อันนี้คือ THOR อ๋อ THOR ท้อเฮ้ยอันนี้ดี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 เฮ้ยแล้วสวยแล้วสวยเวลาที่เราไม่ได้ใส่ดอทอะเวลาที่เรายิงอย่างเงี้ยสวยเลยคือก๊อก43เนี่ย X เนี่ยก๊อก43 X เนี่ยเป็นอะไรที่ลงตัวเวลาที่ใส่ดอทแล้วมันจะพอดีมากใช่มันจะสวยมากใช่ใช่แล้วเวลาที่ไม่ใส่ดอทแล้วใส่ฟ้าเนี่ยก็เท่ดีเหมือนกันเท่มันก็จะเป็นอีกเรื่องงานออกแบบเขาเนี๊ยบมากแทบจะเนี๊ยบปิดเลยใช่ดูไม่ออกเลยว่าเหมือนทำมาจากโรงงานเลยมาจากโรงงานก๊อกเลยใช่นี่ดีนี่ดีงานเขางานเขาดีจริงใช่แล้วก็ศูนย์หลังเดิมไหมพี่ศูนย์หลังก็เปลี่ยนครับเป็นเซตเดียวกันเป็นงานของเมลิโกเซตเดียวกันศูนย์หลังจริงผมชอบแบบทึบนะ uh-huh. ทึบแบบเนี้ยเพราะว่าทึบแล้วก็มีลายเส้นขีดกันแสงสะท้อนใช่ครับงานทึบจะมองได้ง่ายกว่าถ้างานที่มีดอท3ดอทเนี่ยบางทีสายตาเราเนี่ยไปอยู่กับดอทหลังมากกว่าดอทหน้าจริงครับอันนี้เรื่องจริง ก็เป็นการแนะนำกับลูกค้าด้วยว่าเอ้ยโอเคพี่ใช้ป้องกันตัวในบ้านอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าศูนย์ต่อสู้อ่ะหลังทึบแล้วก็ซ่อล่องลดแสงเนี่ยมันดูโอเคสุดละจบสุดผมก็เลยจัดชุดนี้มาแล้วก็ฝาปิดท้ายฝาปิดท้ายนี่งานนำเสนอก็โรงงานทอเหมือนกันเดี๋ยวผมจะซูมภาพให้ดูนะว่างานสวยขนาดไหนตรงเนี้ยงานทอเหมือนกันอันนี้ลงโอ้มีสีชัดเจนเลยมีกรอบแดงมีหนังสือสีดำตัวที่เป็นสีทองแผ่นปิดตัวนี้เป็นไทเทเนียมแท้โอ้งานเกรดโคตรดีเลยแล้วก็ตัดไปที่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็จะมีปุ่มปลดสไลด์เป็นอะไรนะเหลี่ยมเพชรเป็นเหลี่ยมเพชรตัวเหลี่ยมเพชรเป็นเหลี่ยมเพชรแล้วก็ทำ PVD สีทองครับนะครับแล้วก็ตัวปลดแมกกาซีนตัวเดิมไหมพี่เดิมไหมไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นงานไทยแลนด์ฮะความพรีเมียมของมันคือตัวนี้จะเป็นสีทองที่ทำที่ใช้สีทองเคครับในการชุบไม่ใช่สีทอง PVD หรือสีทองอะไรทั่วไปครับราคาจะสูงกว่านี้ตรงนี้นะเนี่ยดูตัวปลดนะครับหารายละเอียดได้ในเว็บได้เลยครับแต่ก็ตัดมาถึงเรื่องไกลหน้าไกลตัวนี้ก็เป็นไฮไลท์ปกติของเซตนี้เลยก็คือเป็นงานของ Ranger Proof นะครับออกแบบโดย Johnny Gok ตัวนี้ผมบอกผมลองน้ำหนักไกลแล้วขออนุญาตนะครับไม่ได้มีความเบาไม่ได้อันตรายครับเนี่ยลองเนี่ยสควิตไกลลองดูลองบีบไกลเห็นมั้ยใช่บีบไกลดูไม่ได้ลั่นง่ายๆไม่ว่าเอานิ้วเข้าแล้วอันตรายลั่นโป้งต้องตั้งใจยิงแล้วก็เหนียวไกลจริงๆใช่ครับแล้วไกลคมมากแล้วก็ยังเป็นสตาร์เดิมของก๊อกก็คือลั่นแล้วจมใช่ลั่นแล้วจมใช่ครับลั่นแล้วจมนะครับสวยแล้วก็เอ้ยอันนี้คัดเพิ่มป่ะใช่ครับอันเดอร์คัดเพิ่มอ๋ออันเดอร์คัดเพิ่มนะครับอันเดอร์คัดใต้ของไกลเพิ่มเข้ามาเอ้ยงานเฮ้ยเหมือนไม่อันเดอร์คัดเลยอ่ะคืองานเรียบเนียนมากเอาง่ายทุกคนงานมันไม่หยาบอ่ะคือมันเหมือนมันเดินมาจากโรงงานแล้วมันลื่นเลยอ่ะใช่ครับมันไม่ใช่ว่าเอามาตะไบแล้วก็เป็นสักๆใช่เฮ้ยอันนี้ดีอันนี้เห็นด้วยดีจริงอันนี้ดีอันนี้ชมคืออันนี้เฮ้ยอันนี้ดีจริงเพิ่งสังเกตว่างานเขาตรงเนี้ยคือลื่นคือดีเลยงานเขามาทำมาดีครับใช่ไม่ได้มีอะไรที่แบบต้องให้เก็บงานเพิ่มเลยนะตัดมาที่ด้ามคือตรงด้ามนี้ก็คือด้ามเดิมไม่ได้เปลี่ยนเฟรมร่างใหม่หรืออะไรใช่ไหมใช่ครับก็คือเป็นการสติปปิ้งเหมือนเดิมครับใช่หลายคนบอกสติปปิ้งอะไรอ่ะอะไรคือสติปปิ้งสติปปิ้งก็เล่าเท้าความก่อนมันคืองานศิลปะชิ้นหนึ่งคือการงานศิลปะแบบที่ว่าเอาดินสอเนี่ยมาจุดให้เป็นสีดำแล้วก็เป็นรูปร่างใช่จากนั้นเราก็เอาแบบนั้นมาใช้ในปืนก็คือเอาก็เลยเครื่องมือที่ให้ความร้อนมาจุดมันแต่บอกเลยไม่ได้ทำง่ายถูกไม่ง่ายครับง่ายผมเคยไปเห็นดูจะได้ลายแบบนี้ไม่ได้ทำง่ายเลยไม่ได้ง่ายครับนี่แล้วก็เข้ามือกระชับมือแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยลายเขาไม่ได้แทงแหลมขนาดที่จะต้องเจ็บมือใช่เฮ้ยของดีป่ะ ของดี ต้องลองอ่ะทุกคนต้องลองเองต้องลองมาจับเองแต่ว่างานนี้ก็อยู่กับเราแค่ช่วงเวลาแค่นี้ช่วงเวลาแค่นี้เดี๋ยวเขาก็ต้องไปอยู่กับเจ้าของเขาแล้วใช่ไหมใช่ครับอันนี้เจ้าของเข้ามาด้วยเจ้าของเข้ามาในเจ้าของมาด้วยเดี๋ยวเขาไม่ได้เข้าเฟรมด้วยไม่ได้เข้ากล้องด้วยแล้วบ่อแม็กอะพี่บ่อแม็กนี้ตัวนี้เป็นงาน SLR นะครับ SLR ใช่เป็นวัสดุอะไรพี่เป็นอลูมิเนียมเกรดอากาศยาน7075ครับเหรอใช่ครับเพราะมันดูเบาอ่ะมันดูเบามันยิ่งเบาแต่มันแข็งแล้วมันก็ทนมากนะตัว7075ใช่มันดูเบาใช่แต่ดีนึกว่าจะเอาทองไปด้วยกันแล้วจะดูแบบแปลกๆมันจะแปลกไงเนี่ยเราก็เลยจัดตัวนี้ขึ้นมาอ่ะอันนี้คือเสร็จของตัวปืนแล้วข้างในทำอะไรเพิ่มไม่มีขัดลื่นอะไรก็มีขัดลื่นให้ลูกค้าแล้วก็มีเปลี่ยนคอนเนคเตอร์1ตัวแต่งานเนี่ยคล้ายงานเดิมเลยใช่คือเ
ระบบไกลคล้ายระบบเดิมแต่ว่าอาจจะเฉียบคมกว่ามีจังหวะที่เราสามารถที่จะสควิตไกลรอที่หน้าวอลแล้วก็ถึงเป้าแล้วก็ลั่นได้เลยประมาณนี้ใช่ครับเออดีแล้วก็แมกกาซีนก็ยังเป็นคงคอนเซปต์เดิมนะครับสำหรับ 43x48 นะครับ S15 Gen 3 PVD สีทองใช่อันนี้เปลี่ยนอะไรเพิ่มไหมต้องเปลี่ยนอ้อมไปเปลี่ยนไปแล้วนี่ใช่เปลี่ยนมาแล้วแล้วถ้าเราจะเอาตัวที่ไม่เปลี่ยนเลยก็มีใช่ไหมมีครับมีตัวที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยมีครับมีแต่แมกกาซีนแล้วใส่เข้าไปได้เลยใช่เพราะต้องเล่าก่อนว่าทำไมต้องเปลี่ยนเพราะว่าปุ่มกดเนี่ยจะเป็นพลาสติกแล้วเจอไอ้ที่เป็นเหล็กหรือเป็นโลหะใช่ช่องมันจะคมมันจะไปบาดตรงนี้ให้ความรู้ไว้ก่อนว่าบางคนว่าไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ใช้สักพักเนี่ยเขาจะสึกใช่มันจะมีความสึกต่อในการใช้งานและใช้สึกแล้วบวชต่อไม่ได้ด้วยนะหยอกอันนี้กี่นัดนะอันนี้บรรจุ15นัดครับ15นัดเดี๋ยววันนี้มารอดูว่า15นัดจะติดขัดไหมเป็นลื่นไหมใช่ถ้าติดต้องยอมรับนะใช่โอ้ยไม่ต้องห่วงครับเซตมาดีเซตมาดีแต่ยังไม่ได้ลองนะอ๋อตรงท้ายมีการเปลี่ยนอันนี้เป็นส้นแม็กนะครับงานไทยแลนด์เอ้ยถามเรื่องส้นแม็กวันนั้นเห็นมี17นัดด้วยนี่มันมีตัวบวก2ใช่ของชิวอาร์มเขาเพิ่งออกมาใหม่เหมือนกันแม่เจ้าทุกคนปกติเนี่ยล็อก43เนี่ย X ตัวนี้จุได้แค่10นัดบวกไปเป็น15นัดพอ15นัดนะบวกไปเป็น17นัดอีกใช่ได้อีกไหมได้อีกมันได้ถึง20แต่20มันจะยาวไปอ๋อสปริงมันจะทำงานได้ไปเต็มที่ใช่ถูกต้องครับก็คือถ้าเปลี่ยนเป็น17เสริม2แล้วสปริงเดิมไหมสปริงเดิมครับแต่ยังทำงานได้ปกติทำงานปกติทดสอบแล้วทดสอบแล้วคลิปที่แล้วเนี่ยแต่เขาไม่ได้เอามาให้กันลองอีกคนเราดินะอยากเห็นแต่ว่าตัวนี้ลองใส่ดูว่าจะลงตัวขนาดไหนอ่ะเรียบร้อยแต่ถ้า17จะสวยกว่านี้ประมาณนี้จะสวยกว่านี้เพราะว่าเขาได้มีส้นที่ออกมาได้น้อยสวยดีนะครับงานที่แจ่มนะเนี่ยพี่เป็นบาปเป็นกรรมมา ป้ายยาคนอื่นเขาไปเรื่อยเห็นไหมป้ายยาคือของไปเรื่อยแล้วก็เดี๋ยวจะลองยิงดูว่ามันจะโอเคไหมจะดีประมาณไหนก็คือวันนี้เราจะลองทดสอบความแม่นยำครับแล้วก็บวกกับทดสอบอาการติดขัดด้วยซึ่งเซตเดียบแบบจบ15นัดเลยครับผมประมาณนั้นถ้ายิงไม่แม่นก็โทษพี่แมนอ้าวพี่แมนทำปืน เอายิงไม่แม่นโทษผมใช่ใช่ใช่โอเคไม่กี่นาทีเนี่ยไม่โทษตัวเองอยู่แล้วโอเคโทษคนอื่นด้วยก่อน รู้เรื่องครับสวยๆนะล็อก 43X นะครับทอสั้นๆแล้วกันทอจะเรียกย่อเยอะผมคล่องไม่ถึงทอเนี่ยสวยจริงสวยจริงสวยจริงโอเคเดี๋ยวเราก็เข้าไปที่เรื่องของการทดสอบเลยแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับครับแต่ทดสอบเรื่องอาการติดขัดแล้วก็ความแม่นยำไปพร้อมกันเลยยิงไปเป้าเดียวครับครับอย่างที่บอกไม่แม่นโทษพี่แมนโอเคไปกันทดสอบกันเดี๋ยวเราก็ทดสอบกันแล้วนะครับความแม่นยำเหมือนเดิมไหมพร้อมกับอาการติดขัด15นัดจะยิงได้ไหมมาระยะนี้นะครับนี่6 7 8 9 10นะครับระยะมาตรฐานสนามเลยตรงนี้นะครับนี่มาถามสนามเลยลองดูสมมุตินะครับตามระยะเลยนะครับยิงนะครับเรียบร้อยนะครับทุกคนยิงเลยนะเดี๋ยวถอยให้ได้ระยะก่อนครับมาส่วนตัวคือว่าเป็นไงพี่แม่นไหมไม่ได้มองเลยแต่ไม่ได้มองเลยเหรอครบเดี๋ยวขอเก็บปืนก่อนนะครับอ่ะ15นัดนะเรามาดูกลุ่มกระสุนกันนะครับอาจจะมีหลุดบ้างอะไรบ้างนะครับทุกคนก็ยังอยู่ในส่วนที่เป็นกลุ่มที่โอเคนะนี่มุมประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ก็เล็งไหมไม่รู้พี่เล็งไหมล่ะนิดนึงนะครับแค่ทดสอบนะครับนี่ยิงคร่าวๆนะ15นัดใช่15นัดยิงคร่าวๆอัดเข้ามาเลยนะแต่กินซ้ายหน่อยนะครับกินซ้ายเนี่ยนะอาจจะเป็นเรื่องของกระสุนนะครับกระสุนด้วยต้องไปหากระสุนที่แมทกับปืนด้วยนะครับ
นะประมาณนี้ทดสอบไปเห็นกันเลยนะครับโอเคขอบคุณครับพี่แมนครับได้นะได้นะถึงเป้าลองดูว่าระบบไกลเขาเนี่ยที่บอกว่าเอานิ้วค้างไว้แล้วถึงเป้าแล้วยิงได้เลยจะโดนไหมลองดูก็จะขึ้นปืนไปพร้อมกับการซูมฟิตไกลแล้วก็ไปลั่นตรงเป้าพอดีปุ๊บประมาณนี้ครับเห็นไหมข้อดีของการที่มีไกลแข็งขึ้นมานิดนึงนะครับมีช่วงระยะให้เขาได้บีบไกลนะครับนี่นะครับทุกคนการยิงประมาณนี้เอานิ้วเข้ามาขึ้นมาปุ๊บลากไกลไว้ที่รอที่วอแล้วก็ถ้าเจอเพจแล้วก็ลั่นได้เลยนะครับทุกคนประมาณนี้ครับขอบคุณครับปุ๊บเล็งแล้วก็ลั่นไกลก็ยิงจบไปแล้วครับพี่แมนสำหรับโปรเจกต์ทอนะครับหรือว่าชื่อย่ออะไรนะบอกว่าตั้งชื่อยากทอนี่แหละย่อแล้วทอแล้วนะเนี่ยโปรเจกต์ตัวทอนะครับก็ 13x ตัวทอนะครับเขี่ยปืนนะครับอันนี้ปืนปลอดภัยแล้วนะครับทุกคนนี่การยิงแทบจะเหมือนเดิม 100% กลุ่มกระสุนก็สวยเหมือนเดิมเมื่อกี้สังเกตว่าผมไม่ได้ปานีดนะเห็นไหมเคสศูนย์แล้วก็ยิงเลยเคสศูนย์แล้วยิงเลยแล้วก็การยิงเพจไกลเขาดีมากๆเลยนะครับสามารถที่จะรอที่บอลแล้วก็ขึ้นมาพร้อมกับการลั่นไกลได้เลยนะครับทุกคนจะเห็นว่าขึ้นมาหนึ่งนัดแล้วเป้งเลยนะครับประมาณนี้โดนได้เลยนะครับแล้วก็ดูกลุ่มกระสุนนะตัวทีนะครับดูกลุ่มกระสุนนะตรงนี้นะครับนี่กลุ่มกระสุนสวยเลยทุกคนนะอันนี้ยิงระยะ10เมตรนะครับทุกคนเห็นศูนย์แล้วยิงเลยนะครับก็ได้ว่าก็ยิงเร็วในประมาณนึงนะพี่แมนเนาะใช่ยิงเร็วอยู่โอเคนะครับเห็นศูนย์แล้วยิงเลยก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ไม่ทำให้ปืนเดิมๆเสียเลยนะครับไกลดีทุกอย่างดีหมดเลยนะครับแล้วก็สำหรับชุดนี้นะครับผมเนี่ยจะลงคลิปไปแล้วก็ส่วนการติดต่ออะไรเนี่ยผมจะให้ติดต่อผ่านเพจลอมมี่เนาะครับฝากเพจได้พี่ฝากเพจก็ลอมมี่คัสตอม666ครับลอมมี่คัสตอม666นะครับวันนี้ก็ขอฝากคลิปไปประมาณนี้ครับขอบคุณพี่แมนนะครับสำหรับปืนที่นำมาให้ทดสอบในวันนี้นะครับเป็นปืนที่ดีพอสมควรจากคนที่ชอบ43อยู่แล้วเนี่ยมาเจอแบบนี้ยิ่งเด็ดดวงกันละทันเลยนะครับสวยจริงสวยจริงขอบคุณสนามยิงปืนไซน้อยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ